ได้ดูในพระธรรมสองโครินธ์บทที่10ข้อที่7ถึงข้อที่18นะครับสองโครินธ์บทที่10ข้อที่7ถึงข้อที่18อยากเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจะนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับจงดูสิ่งที่ปรากฏกับตาถ้าใครมั่นใจว่าตัวเขาเป็นของพระคริสต์ก็ให้เขาคิดถึงตัวเองดูอีกทีอย่างนี้ว่าเมื่อเขาไปของพระคริสต์เราก็ไปของพระคริสต์เหมือนกัน ถึงแม้ข้าพเจ้าจะอวดมากไปสักหน่อยในเรื่องสิทธิอำนาจของเราที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ไว้เพื่อเสริมสร้างไม่ใช่เพื่อทำลายพวกท่านข้าพเจ้าก็ไม่ได้รับความอับอายข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ดูราวกับว่าข้าพเจ้าทำให้ท่านกลัวด้วยจดหมายเพราะมีบางคนพูดว่าจดหมายของเปาโลนั้นมีน้ำหนักและมีอำนาจมากก็จริงแต่ตัวเขาดูอ่อนแอเมื่อมาถึงและคำพูดของเขาก็ใช้ไม่ได้จงให้คนเหล่านั้นเข้าใจอย่างนี้ว่า เราพูดไว้ในจดหมายอย่างไรเมื่อไม่อยู่เราก็จะทําอย่างนั้นเมื่ออยู่เช่นกันเพราะว่าเราไม่กล้าเทียบชั้นหรือเปรียบเทียบตัวเองกับบางคนที่ยกย่องตัวเองแต่เมื่อพวกเขาเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดกันและกันและเอาตัวเองเปรียบเทียบกันและกันแล้วพวกเขาก็ปราศจากความเข้าใจส่วนเราจะไม่อวดเกินขอบเขตแต่จะอวดในขอบเขตที่พระเจ้าทรงจัดไว้ให้และขอบเขตนั้นก็ครอบคลุมถึงพวกท่านด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ทําเลยขอบเขตของตนเองนอกจากว่าเราไม่เคยมาหาท่าน เราเป็นพวกแรกที่นำข่าวประเสริฐของพระคริสต์มายัางพวกท่านเราไม่ได้อวดเกินขอบเขตไม่ได้อวดในการงานของคนอื่นแต่เราหวังว่าเมื่อความเชื่อของท่านจเจริญขึ้นขอบเขตงานของเราจะขยายออกไปอย่างกว้างขวางในพวกท่านเพื่อว่าเราจะได้ประกาศข่าวประเสริฐในที่ที่อยู่เลยขอบเขตของพวกท่านโดยไม่อวดสิ่งที่อยู่ในขอบเขตของคนอื่นที่ทำไว้หล่านั้นถ้าใครจะอวดก็จงอวดองพระผู้เป็นเจ้าเถิด เพราะว่าคนที่ยกย่องตัวเองจะไม่ได้รับการรับรองแต่คนที่พระเจ้าทรงยกย่องต่างหากจะได้รับสาธุการพระเจ้าเราเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงกระทําให้พระวจะนะในพระคัมภีร์ได้มีผลต่อชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่สําแดงกับเราแต่ละคนในวาระส่วนตัวของเรื่องที่เรากําลังเผชิญอยู่เพื่อให้พระคำของพระองค์ในตอนนี้จะได้พูดบางสิ่งที่สําคัญกับจิตใจของเรา เราขอเปิดใจที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยการตอบสนองเสียงที่มาจากพระองค์ขอให้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังจะมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นขอประเกียริไปของพระองค์ผู้เดียวในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องอาจจะเคยได้ยินบางคนพูดบอกว่าผมไม่อยากทําแล้วทําดีไปก็ไม่เห็นใครชมมานั่งบั่นทอนใจผมอีกผมอยู่เฉยๆดีกว่า ไม่ทําอะไรดีกว่าอาจจะมีคนคิดแบบนี้บางคนก็บอกว่าทําไมลูกของเราไม่เห็นเป็นลูกเหมือนลูกบ้านนั้นเลยลูกจะต้องพยายามปรับปรุงตัวเองให้เหมือนกับลูกบ้านนั้นหน่อยนะบางคนบอกว่าผมทุ่มเทแต่ทําไมผมกลับได้ผลน้อยกว่าคนหนึ่งที่ทุ่มเทน้อยกว่าผมบางคนบอกว่าถ้าจะชมไอ้หมอนั่นนักเนี่ยเขาไปอยู่กับเขาเลยสิมาอยู่กับผมทําไม บางคนก็คิดอยู่ในใจว่าลูกน้องคนนี้มันเก่งเกินไปต้องระวังอย่าให้เก่งเกินไปเดือดเด่นแล้วก็จะทําให้เราสูญเสียความเป็นผู้นำคำพูดเหล่านี้หรือความคิดเหล่านี้มันสะท้อนสิ่งที่อยู่ในจิตใจของคนคนนั้นว่าเขาขาดความรู้สึกมั่นคงในจิตใจภาษาอังกฤษเรียกความรู้สึกมั่นคงในจิตใจ้ว่า security คนที่ขาดความมั่นคงในจิตใจจะแสดงออกอย่างมีปัญหา การแสดงออกที่เป็นปัญหามักออกมาจากใจิตใจที่มีปัญหาเมื่อคุณแสดงออกบางอย่างที่เป็นปัญหามันก็สะท้อนถึงใจิตใจที่มีปัญหาและต้องการการแก้ไขใจิตใจจึงเป็นรากและเป็นต้นกำเนิดของพฤติกรรมความคิดคำพูดในชีวิตของเราพระคมภีตอนนี้เนี่ยได้พูดถึงการตอบสนองตอ่อสิ่งที่ไม่ดี ที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ปเปาโลด้วยวิธีตอบสนองที่ดีและมันได้แสดงออกถึงจิตใจข้างในบางอย่างของอาจารย์ปเปาโลที่มีความมั่นคงมากๆและทําให้ท่านตอบสนองสิ่งที่ร้ายๆด้วยสิ่งที่ดีได้พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงคนที่มาต่อต้านอาจารย์ปเปาโลที่เป็นผู้บุกเบิกขึ้นจักรในเมืองโคริมคนเหล่านั้นบอกว่าอาจารย์ปเปาโลเนี่ยเป็นผู้นําที่ใช้ไม่ได้ เป็นผู้นำที่เพียงแต่เขียนดีแต่ว่าสุดท้ายตัวจริงก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเป็นผู้นำที่พูดก็ยังพูดไม่เก่งเมื่อเทียบกับนักพูดมากมายในโครินในสมัยนั้นบางคนก็บอกว่า,าจามเปโลเป็นผู้รับใช้ที่ไม่สามารถไปเปรียบเทียบกับผู้รับใช้อัครทูตคนอื่นๆได้เป็นคนที่ด้อยกว่าคนเหล่านั้นพยายามจะดิสเครดิตอาจารย์เปโลซึ่งเป็นผู้นำของริสจักที่เมืองโคริน ทำให้คนที่โครินขาดความเชื่อถือในตัวท่านถ้าสมมุติเป็นเราเราตั้งใจทําดีเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่ทํานั้นในเชิงผลประโยชน์เรื่องปากท้องของเราแต่ยังมีคนมา discredit เรามีคนมาบอกว่าเราเนี่ยยังไม่ดีพอเรายังขาดความสามารถเราไม่ใช่ของจริงเราเป็นของปลอมถ้าเป็นเราเจอสภาพการท้าทาย d i s c r e ดิตแบบนี้ผมเชื่อว่าเราอาจจะท้อแท้ หรืออาจจะมีความคิดที่อยากจะเลิกลาจากการทําสิ่งที่ดีแต่อะไรที่ทําให้จัมปโลกลับยังคงหนักแน่นมั่นคงแม้ว่าจะถูกดิสเครดิตแม้ว่าจะถูกคนเข้าใจผิดสิ่งที่ทําให้ท่านมั่นคงไม่ใช่สถานการณ์ที่อํานวยแต่สิ่งที่ทําให้ท่านมั่นคงคือจิตใจที่มั่นคงเพราะฉะนั้นการมีจิตใจที่มั่นคงจึงเป็นคีย์ที่สําคัญที่เราเห็นผ่านพระกัมภีในตอนนี้ ดาร์เรลดับเบิลยูจอห์นสันเนี่ยได้พูดถึงสี่สิ่งที่จําเป็นสําหรับการเป็นผู้นําบอกว่าคนที่เป็นผู้นําต้องมีสี่ีนี้เพื่อจะทําให้เขาเป็นผู้นําที่ดี C ีที่หนึ่งคือคอมมิชเมนต์เขาต้องเป็นคนที่มีความอุทิศตัวเพื่อพระเจ้าอุทิศตัวเพื่อพันรกิจของพระเจ้าเมื่อเขาตัดสินใจรับผิดชอบสิ่งใดที่เป็นการทรงเรียกเขาไม่ทิ้งมันกลางคันเขามีคอมมิชเมนต์และทําให้มันเสร็จเหมือนการต้มน้ําถ้าต้มไม่เดือดก็จะไม่หยุดต้ม ไม่เช่นนั้นก็คงจะสูญเสียเชื่อเพิงเปล่าสีที่ C 2คือ character ซึ่งผู้นำแบบพระกับีทุกคนต้องมีคือลักษณะชีวิตแบบพระเยซูคริสต์การเรียนแบบพระเยซูการเป็นเหมือนพระเยซูการเป็นคนที่ยืนอยู่บนความจริงแบบพระเยซูสีที่3คือ conviction conviction คือความรู้สึกเชื่อมั่นความเข้าใจอย่างถ่องแท้และจิตมั่นอย่างจริงจังต่อสิ่งที่ถูกต้อง conviction จะทําให้คนคนนั้น สามารถรเผชิญการท้าทายเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขายึดถือเชื่อมัน่นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆและ4ี่ที่4ก็คือ competency ความสามารถที่เหมาะกับงานไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเห็นคุณค่าเฉพาะคนมีความสามารถมากเพียงแต่ในบทบาทที่แตกต่างกันก็ต้องการความสามารถที่แตกต่างกันทุกคนมีความสําคัญแต่ในบทบาทแต่ละบทบาทนั้นต้องการความสามารถที่แตกต่างกันเท่านั้นเอง สิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนจากอาจารย์เปโลในพระคัมภีร์ตอนนี้คือสีที่สามก็คือ conviction อาจารย์เปโลมี conviction หรือความเชื่อมั่นลึกๆในจิตใจว่าท่านกําลังทําอะไรอยู่ท่านเป็นใครต่อให้ใครจะเอาคนมากมายมาเทียบกับท่านเป็นร้อยเป็นพันหรือคนเก่งกว่ามากแค่ไหนมันไม่ได้ทําให้อาจารย์เปโลูสูญเสียความเชื่อมัน่นต่อสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทํา conviction คือเรื่องที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการเป็นผู้นาเมื่อผมเริ่มต้นไปเสียบานแรก ผมได้ถามผู้นำที่เป็นศรีบาลมาก,ก่อนผมบอกว่าคุณคิดว่าอาจารย์คิดว่าอะไรที่สําคัญที่สุดเบื้องต้นแรกๆเลยของการเป็นผู้นำในการเป็นศรีบาลคริสตจักรเขาบอกว่าแน่นอนศรีบาลคริสตจักรจะต้องผ่านเรื่องคาแรคเตอร์เรื่องลักษณะชีวิตเรื่องอะไรต่างๆแต่จะประสบการณ์เขาที่พบว่าศรีบาลส่วนหนึ่งได้ละจากงานพระเจ้าไปทําสิ่งเพราะว่าขาด conviction ที่ชัดเจนเขาขาดความเชื่อมั่นว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกสําหรับเขาอย่างชัดเจน และมันทาให้เมื่อเจอการท้าทายจิตใจก็จะขาดความมั่นคงไม่ว่าท่านจะทําอะไรที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทํา conviction จะทําให้เราสามารถมั่นคงได้วันนี้เราจึงจะมาดูการแสดงออกสำหรับคนที่มี conviction แบบนี้คนที่มีความรู้สึกมั่นคงในจิตใจว่าเขาแสดงออกอย่างไรสามประการในหัวข้อผู้ที่มีความมั่นคงในใจเขาจะแสดงออกอย่างไงประการที่หนึ่งที่เขาแสดงออกก็คือเขาจะไม่เปรียบเทียบกับใคร คนที่มีความมั่นคงในจิตใจคือคนที่รู้จักตัวเองเขาจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆเมื่อเจอคนที่ดีกว่าเด่นกว่าเขาจะไม่รู้สึกว่าตัวเองด้อยลงเพราะเขารู้ว่าตัวเขาเองเป็นใครอาจารย์เปาโลได้สะท้อนความคิดของการมั่นคงจิตใจแม้ถูกเปรียบเทียบในข้อสิบมีคนพูดบอกว่าจดหมายของเปาโลมีน้ำหนักมีอำนาจแต่ตัวเปาโลอ่อนแอและคำพูดของเปาโลก็ใช้ไม่ได้ คนเอาอาจารย์เปโลเนี่ยไปเปรียบเทียบกับนักพูดคนอื่นๆในโครินในกรีกสมัยนั้นซึ่งมีนักพูดเก่งๆมากมายแม้เราจะเห็นอาจารย์เปโลเป็นนักโต้ที่ดีการโต้ตอบการโต้วาทีที่เก่งแล้วเนี่ยแต่แม้กระนั้นก็ยังสู้กับนักพูดของกรีกในเวลานั้นไม่ได้และคนที่ต่อต้านเปโลก็เอาเปโลไปเปรียบเทียบ,บกับคนอื่นนะครับบอกว่าอาจารย์เปโลเนี่ยจะมีความสามารถไม่มากพอแต่อาจารย์เปโลเนี่ยมีความมั่นคงกับสิ่งที่ท่านทา การที่มีคนอื่นเก่งกว่ามันไม่ได้ทําให้อาจารย์เปโลสูญเสียความเชื่อมั่นต่อการทรงเรียกของพระเจ้าอาจารย์เปโลรู้ว่าสิทธิอานาจของท่านไม่ได้มาจากโวหารแต่มันมาจากชีวิตและการมอบถวายตัวเองให้พระเยซูคริสเป็นเจ้าของอาจารย์เปโลพูดในข้อเจ็บอกว่าตัวท่านเป็นของพระคริสการที่รู้ว่าตัวเราเป็นของพระเยซูคริสมันทําให้เราไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครแม้จะมีคนที่เขาเด่นกว่าเก่งกว่าแต่นั่นคือ สิ่งที่พระเจ้าสร้างในระบบทั้งหมดให้มันเป็นแบบนั้นไม่จําเป็นว่าผู้นําต้องมีความสามารถที่โดดเด่นที่สุดหรือถ้าผู้นาไม่ได้โดดเด่นที่สุดหรือเก่งที่สุดนั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไปลบล้างสิทธิอานาจของเขาจําปรลได้พูดความคิดที่ดีมากๆอยู่ในข้อที่12บสองผมอยากให้พี่น้องลองอ่านข้อที่12นี้ด้วยกันนะครับจําปรลบอกว่าเพราะว่าเราไม่กล้าเทียบชั้นหรือเปรียบเทียบตัวเองกับบางคนที่ยกย่องตัวเองแต่ช่วยอ่านพร้อมกันนะครับ แต่เมื่อพวกเขาเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดกันและกันและเอาตัวเองเปรียบเทียบกันและกันแล้วพวกเขาก็ปราศจากความเข้าใจจำปรมลบอกว่าใครก็ตามที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคนนั้นเป็นคนที่ขาดความเข้าใจเมื่อไหรที่เราเปรียบเทียบเรากําลังขาดความเข้าใจขาดความเข้าใจอะไรหนึ่งขาดความเข้าใจแผนการพระเจ้าถ้าเราดูสิ่งที่พระเจ้าสร้างทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าไม่เรียกคิเสเตียนมาเป็น อวัยวะมาเป็นของกันและกันเพื่อร่างกายอวัยวะแต่ละอย่างจะมีจุดเด่นจุดอ่อนจุดด้อยคนละอย่างกันและมันอยู่โดดๆไม่ได้มันต้องอยู่ร่วมกันสนับสนุนกันไม่เปรียบเทียบกันการเปรียบเทียบแสดงถึงการขาดความเข้าใจในแผนการของพระเจ้าเรื่องการสร้างมนุษย์ให้เป็นผระกายถ้าเราดูในระบบนิเวศพระเจ้าสร้างธรรมชาติสร้างระบบนิเวศพระองค์ไม่ได้สร้างให้สิ่งมีชีวิตปางยามเบ็ดเสร็จและจบในตัวของตัวเอง แต่โปรองสร้างให้สิ่งมีชีวิตแต่ละอย่างมีจุดเด่นมีจุดด้อยที่แตกต่างกันเพื่อจะพึ่งพาสนับสนุนและเสริมสร้างกันถ้าจะบอกว่าพึ่งหรือมดอะไรดีกว่ากันแต่ละสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันการเปรียบเทียบจีเป็นการขาดความเข้าใจแผนการของพระเจ้าการบอกว่าคนนั้นดีกว่าเราเราดีกว่าคนนั้นจีเป็นการขาดความเข้าใจเพราะพระเจ้าต้องการให้เรามีจุดดีจุดเด่นที่แตกต่างกันเพื่อเสริมสร้างกัน ขาดความเข้าใจอย่างที่สองคือขาดความเข้าใจต่อโลกบางคนเนี่ยมีความคิดว่าถ้าคนนั้นสําเร็จหมายความว่าเขาจะรู้สึกอิจฉา,ชชาหรืออาจจะรู้สึกว่าทําไมเขาไม่เป็นสําเร็จแบบนั้นบ้างกลายเป็นว่าเหมือนเมื่อคนอน่นสำเร็จเขาก็กลายเป็นล้มเหลวไปโดยปริยายซึ่งนั้นไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องเลยโลกไม่ได้มีแต่เพียงผู้ชนะโดยอีกฝ่ายเ,ยเป็นผู้แพ้แต่เมื่อคนหนึ่งชนะเราก็สามารถที่จะชนะร่วมกันกันกบเขาได้ การเปรียบเทียบจีเป็นการขาดความเข้าใจต่อโลกและความเป็นจริงที่สมดุลคุณคิดว่าเมื่อคนอื่นชนะคุณจะต้องเป็นผู้แพ้หรือขาดแนวความคิดกรอบความคิดของการมีความอุดมสมบูรณ์ในความคิดตัวเองการที่คนหนึ่งประสบความสําเร็จไม่ได้หมายความว่าทรัพยากรในโลกทั้งหมดที่เหลือจะถูกกว่าไปโดยคนคนนั้นแล้วยังมีทรัพยากรอีกมากสำหรับทุกคนที่จะได้ร่วมชื่นชมและได้รับประโยชน์ร่วมกันการที่เราอิจฉาคนอื่นที่เขารุ่งเรือง การที่เราร้อนรุ่มใจเมื่อคนอื่นประสบความสําเร็จป็นหนึ่งราวกับว่าเรากําลังสูญเสียทุกอย่างชึงเป็นการขาดความเข้าใจอาจารย์เปโลถูกยกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆว่าท่านไม่เจ๋งท่านไม่ดีเพียงพอแต่นั้นไม่ได้ทาให้อาจารย์เปโลสูญเสียความเชื่อมั่นดูถูกตัวเองหรือรู้สึกตัวเองเป็นคนถูกไร้ค่าเพราะคุณค่าของเราคือการที่เรารู้จักตัวเราในพระเจ้าบางทีการชนะคนอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งดีเสมอไปนะครับลูกกลับมาบ้าน บอกพ่อบอกว่าพ่อวันนี้ผมสอบได้ที่หนึ่งของห้องเต็มสามสิบผมได้สิบสี่นะครับพ่อจะดีใจหรือเสียใจดีนะครับเพราะสิบสี่มันก็ไม่ถึงสิบห้ามันก็สอบตกอยู่ดีการที่คนดีกว่าคนอื่นไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีเสมอไปผู้ชายสองคนคุยกันนะครับคนหนึ่งบอกว่าโอ้ยสร้อยทองใหม่สวยยังเลยซื้อมาเท่าไหร่คนใส่สร้อยก็บอกว่าผมไม่ได้ซื้อมาผมวิ่งมาได้ที่หนึ่งผมเลยได้รางวัลน,นี้มา ว้าวดีจังเลยอ่ะแล้วคนที่สองที่สามเป็นใครเหรอคนที่สองเป็นตำรวจคนที่สามเป็นเจ้าของสร้อยต่อลงเป็นการวิ่งราวมันไม่ใช่วิ่งแข่งนะครับบางทีเราชนะก็ไม่ได้หมายความว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอไปเนาะเราแข่งขันกับคนอื่นแข่งขันกับคนอื่นสมัยเด็กๆเราอยู่ในห้องเรียนจะถามสอบได้ที่เท่าไหร่สอบได้ที่เท่าไหร่นะครับเราแข่งกันเราคือแล้วกอบความคิดที่มันอยู่ในชีวิตเราเราชอบเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่น เวลาคนนั้นประสบความสําเร็จทําไมมันไม่เป็นเราบ้างนะครับเราดูข่าวหนังสือพิมพ์โอ้คนนี้ถูกหวยคนนี้ถูกลอตเตอรี่คนนั้นนู่นนี่นั่นเราก็มีความรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นเราบ้างจนทําให้การเปรียบเทียบกลายเป็นสิ่งที่ขโมยความสุขไปจากชีวิตของเราเขาเรียกการเปรียบเทียบว่าเป็นกับดักประเภทหนึ่งซาอูลเป็นกษัตริย์คนแรกของอิสราเอลวันหนึ่งซาอูลมีทหารที่เก่งมากชื่อว่าดาวิด ดาวิดเป็นทหารที่รักพักดีกับซาอูลและดาวิดมีความสามารถในการลบสูงกว่าซาอูลซาอูลก็ดีใจที่มีทหารดีๆอยู่รอบตัวแต่วันหนึ่งขณะเดินไปในท้องถนนมีเด็กร้องบอกว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันแต่ดาวิดฆ่าคนเป็นหม uh ื huh. ่นประโยแะคแรกซาอูลฆ่าคนเป็นพันเนี่ยซาอูลคงดีใจแต่พอมีประโยคที่สองเท่านั้นแหละดาวิดฆ่าเป็นหมื่นซาอูลรู้สึกทำไมเราฆ่าได้แค่พันเดียว แทนที่ท่านจะมีความสุขกับววรกรรมต่างๆความเข้มแข็งต่างๆสุดท้ายก็เลยอิจฉาทหารของตัวเองที่ลบให้กับตัวเองในที่สุดก็เลยกำจัดดาวิดแล้วก็ต้องสูญเสียยอดทหารไปเพราะว่าติดกับดักของความเปรียบเทียบถ้าเราไม่รู้จักตัวเองและไม่เห็นคุณค่าตัวเองเราจะไม่มีความพึงพอใจในสิ่งที่พระเจ้าให้เราจะวิ่งหนีตัวเองเพื่อไปเป็นคนอื่น เราจะเถียงเมื่อคนอื่นสําเร็จว่าไม่จริงหรอกเขาไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นเขาไม่ได้ดีขนาดนั้นหรือไม่ก็อิจฉาหรือต้องการจะกําจัดบางคนที่เราเห็นว่าดีกว่าการเปรียบเทียบเหล่านี้จะเป็นวงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุดและแสนเหน็ดเหนื่อยเมื่อใดก็ตามที่เรายกตัวเองให้ดีขึ้นเราจะพบอีกคนหนึ่งที่ดีกว่าเราเสมอเมื่อใดก็ตามที่เรารวยมากขึ้นเราจะพบใครบางคนที่รวยกว่าเราเสมอ เมื่อไรก็ตามที่เรามีสุขภาพดีขึ้นเราก็จะพบอีกคนหนึ่งที่มีสุขภาพดีขึ้นเมื่อไรก็ตามที่เราทําให้หน้าตาเราดีขึ้นเราจะพบคนอื่นที่หน้าตาดีกว่าเราเสมอในบทสนทนาที่เราคุยกับเพื่อนหลังออกจากรอบน้ำมัสการมันอาจจะทําให้ใจิตใจเราเปรียบเทียบเมื่ออยู่ที่ร้านค้าหรือเมื่อหยิบโทรศัพท์มาดู Facebook ดูอินสตาแกรมมันอาจจะดึงเราเข้าไปสู่การเปรียบเทียบกับคนอื่นๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นําหรือคุณจะเป็นผู้ตาม ทุกคนสามารถติดอยู่ที่กับดักของความเปรียบเทียบนี้ได้เสมอไม่ว่าเขาจะอยู่ข้างหน้าไม่ว่าเขาจะอยู่ข้างหลังมันจะไม่มีทางยุติตัวเองจากกับดักแห่งความเปรียบเทียบด้วยการเอาชนะจนกว่าเราจะรู้ว่ามันเป็นกับดักและเดินหนีมันวิธีเอาชนะกับดักของการเปรียบเทียบไม่ใช่การเอาให้ชนะคนอื่นแต่คือการรู้ว่ามันคือกับดักและเดินให้ห่างจากมันสุภาษิตบทที่ 14: ข้อ30บบอกว่าจิตใจสงบให้ชีวิตแก่เนื้อหนัง แต่ความอิจฉาทําให้กระดูกผุความอิจฉาทําให้กระดูกของคนผู้มันกัดก่อนกระทั้งส่วนที่ลึกที่สุดของชีวิตของเราถ้าเราเปรียบเทียบกับคนอื่นคนอื่นในที่สุดชีวิตเราจะไม่มีความสุขถ้าเป็นสีบามเปรียบเทียบขึ้นักจากเรากับคนอื่นเราก็จะขาดความเชื่นชมมดีในหน้าที่ที่พระเจ้ามอบให้กับเราถ้าเป็นนักธุรกิจถ้าใช้ชีวิตยอย่างไรก็ตามอย่าให้ท่านต้องเปรียบเทียบตัวของท่านกับคนอื่นเพราะพระเจ้าสร้างเราแต่ละคนมาแตกต่างกันเองไ,ไหมครับ บอกกันข้างๆขอบคุณพระเจ้าที่ฉันไม่เหมือนกับเธอดีไหมครับนะและพูดอีกประโยชน์หนึ่งบอกว่าเพราะเราจะได้เติมเต็มกันละกันโอ้ดีไหมครับพระเจ้าให้เราแตกต่างกันไม่เหมือนกันเพื่อให้เราเสริมสร้างกันละกันและนี่คือความสวยงามของพระเจ้าสายตาของคนนชอบหลอกเราเห็นสิ่งนี้เราก็คิดว่ามันต้องเป็นแบบเนี้ย แต่บางทีสิ่งที่เราเห็นมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดเสมอไปนะครับนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเดินไปที่สวนสัตว์เดินเที่ยวอยู่เห็นเจ้าหน้าที่สวนสัตว์คนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ที่มุมกรงสัตว์ก็ไปถามเจ้าหน้าที่สวนสัตว์คนนี้คุณร้องไห้ทําไมก็เลยได้ความบอกว่าช้างตัวที่ได้รับความนิยมจากคนในสวนสัตว์เนี่ยเพิ่งตายไปนักท่องเที่ยวก็เลยบอกโอ้โหสงสัยคุณคงรักช้างตัวนี้มากเลยคุณถึงร้องไห้ฟูมไฟขนาดนี้ เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่หรอกผมร้องไห้เพราะผมถูกสั่งให้ขุดหลุมฝังช้างเขาไม่ได้ร้องไห้เพราะเขาปลูกพันธุ์กระช้างแต่เพราะว่าหัวหน้าเขามอบหมายให้เขาไปขุดหลุมฝังช้างเขาเลยร้องไห้บางทีเราเห็นชีวิตคนนั้นเป็นนั้นเป็นนี้อย่าไปตัดสินด้วยสายตาแต่ละคนมีเบอร์รองเท้าที่มันไม่เหมือนกันเบอร์รองเท้าของบางคนมันอาจจะไม่เหมาะกับเท้าของเราเพราะฉะนั้นขอให้เราเนี่ยหยุดยุติตัวเองจากการเปรียบเทียบและสนใจสิ่งที่เป็น ตัวของเราที่พระเจ้าออกแบบให้กับชีวิตของเราและมีความเชื่นชมดีไปกับสิ่งเหล่านั้นเอเมนมไหมครับมันอาจจะไม่เพอร์เฟกแต่ความไม่เพอร์เฟกทําให้เรารู้ว่าเราต้องพึ่งพากันละกันและทําให้เราสามารถสร้างคําพยานชีวิตของตัวเราจากความไม่ perfect เพอร์เฟกเหล่านั้นได้ถ้าคุณฟังใครสคักคนึ่งเล่าคําพยานชีวิตทุกเรื่องของเขาเพอร์เฟกหมดเลยสมบูรณ์แบบทุกอย่างคําพยานชีวิตแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่ท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจ,จให้กับเราพระเจ้าให้บางเรื่องชีวิตเรามันไม่สมบูรณ์แบบ ก็เพื่อเราจะต้องการใครบางคนมาเสริมสร้างและเพื่อเราจะสร้างคำพยานชีวิตจากความไม่สมบูรณ์แบบเหล่านั้นถ้าคุณจะเป็นผู้นําในจิตวิญญาณในองค์กรในหน่วยงานคุณต้องมีสิ่งนี้ในจิตใจคือสภาพความรู้สึกมั่นคงในจิตใจรู้ว่าพระเจ้าสร้างให้เราเป็นใครแล้วก็ใช้ชีวิตกับพระเจ้ารู้จักตัวเองในพระเจ้ามันจะทําให้เรามีความสุขสิ่งที่สองนะครับที่แสดงออกถึงความมั่นคงในจิตใจของคนก็คือ การทำเต็มที่ในหน้าที่ของตัวเองทำเต็มที่ในหน้าที่ของตนคนที่มีจิตใจที่มี conviction รู้สึกมั่นคงเนี่ยนอกจากเขาจะไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นเขาจะยังรู้จักหน้าที่ตัวเองและเขาจะทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดอาจารย์ปารโลได้สะท้อนสิ่งนี้คนอื่นเอาอาจารย์ปารโลไปเทียบกับคนอื่นท่านไม่สนใจท่านพูดในข้อ13บสาในสิบบอกว่าพระเจ้ามีขอบเขตให้ท่านรับผิดชอบท่านจะไม่อวดเกินขอบเขตแต่จะอวดในสิ่งที่พระเจ้า จัดไว้ให้อยู่ในข้อ13ว่าไว้แบบนั้นและขอบเขตนั้นก็ครอบคลุมถึงชาวโครินเพราะว่าท่านไม่ทําเลยขอบเขตของท่านนอกจากว่าท่านเพราะว่าท่านเ,นเป็นพวกแรกที่นาข่าวประเสริฐของพระคริสต์มาถึงชาวโครินจามปโลพูดถึงขอบเขตหน้าที่ของท่านคือชาวโครินในฐานะที่จามปโลเป็นคนนาข่าวประเสริฐพวกแรกมาถึงชาวโครินท่านจึงเต็มที่ในบทบาทของท่านโดยไม่ได้มองว่าคนทั้งโลกคนหนึ่งเขาจะเก่ง <S <S เขาจะมากมายแค่ไหนแต่นี่คือหน้าที่ของ,ของ,ข,องของท่านที่ต้องทํา ข้อสิบห้าถึงสิบหกอาจารย์ปารโลพูดต่อไปบอกว่าเราไม่ได้อวดในการงานคนอื่นนะครับท่านสนใจสิ่งสําคัญก็คือทําให้หน้าที่ของท่านคือชาวโครินโตที่สุดและเมื่อชาวโครินเติบโตที่สุดก็จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้อื่นที่อยู่นอกโครินต่อไปได้คนที่มีความมั่นคงในจิตใจนอกจากรู้จักตัวเองต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองนะครับต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองเรามีหน้าที่อะไรเราถูกเรียกมาให้ทําอะไร ใครจะชมเราไม่ชมเรามันไม่สําคัญเลยครับท่านเป็นหน้าที่ของเราผมเคยได้ยินบางคนบอกว่าทําดีไม่เห็นมีใครชมเลยยังมาด่ามาบานทอนอีกไม่ทมาํามันละอันนี้เรียกว่าเรากลายเป็นคนที่ทาเพียงเพราะว่าได้รับคําชมเชยหรือความนิยมชมชอบจากมนุษย์แต่ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองถ้าเราจะทําหน้าที่ของตัวเราต่อให้ใครชมหรือไม่ชมหรือแม้ต่อให้ใครดา่าแต่ถ้าเป็นหน้าที่ของเรา เราก็ต้องทําบางคนบอกว่าผมไม่ทําหรอกไม่เห็นใครในกลุ่มทําเลยมีแต่ผมอยู่คนเดียวดูเหมือนผมทุ่มเทอยู่คนเดียวผมบ้ายอยู่คนเดียวคนอื่นไม่เห็นทํามันไม่เกี่ยวกับว่าคนอื่นจะทํามากหรือทาน้อยถ้าเรารู้จักหน้าที่ของตัวเองรู้จักความรับผิดชอบของเราเราก็จะทําอย่างเต็มที่โดยไม่ขึ้นกับใครไม่กับว่าคนอื่นจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรมันขึ้นกับว่าหน้าที่ของเราคืออะไร และความมั่นคงจากการรู้จักหน้าที่ตัวเองอ่ะมันจะทําให้เรามีความหนักแน่นเมื่อเจอการวิพากษ์วิจารณ์นะครับเมื่อเจอการไม่เห็นด้วยเราก็จะรู้สึกหนักแน่นในจิตใจเพราะรู้ว่าเรามีหน้าที่ของเราที่ต้องเสนอราย,ยางานกับพระเจ้าผมชอบคําพูดของอาจารย์ที่คุณมากๆเลยว่าคริสเตียนเนี่ยเป็นเหมือนนักแสดงที่เล่นให้กับผู้ชมคนเดียวพอใจก็คือพระเจ้า ซึ่งการแสดงของเราอาจจะทําให้บางคนไม่เข้าใจและไม่พอใจแต่ขอให้มันเป็นการแสดงที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและให้พระเจ้าพอใจก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่สุดใ,ในฮีบรูบทที่4ี่ข้อสิฮีบรูบทที่ 4: ี่ข้อสิบอกว่าทุกสิ่งก็ปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระเจ้าของพระองค์ผู้ที่เราจะต้องถวายรายงานเราทําหน้าที่ของเราดีที่สุดเพราะว่าเราต้องถวายรายงานเรื่องชีวิตของเรากับพระเจ้า เราไม่ได้ทําเพราะว่าคนอื่นกําลังมองดูหรือไม่มองดูแต่เราทําเพราะว่าเราต้องเสิร์ฟแรงงานหน้าที่ของเราความรับผิดชอบของเราต่อองค์พระผู้เป็นเจา้าผมเคยเห็นมา้าแข่งเนี่ยเขาจะใส่ที่ครอบตาไว้ที่น้องคิดว่าเขาใส่ที่ครอบตาเพื่ออะไรครับไม่ให้มันวอกแวกใช่ไหมครับบางทีมันเห็นม้าตัวอื่นตกใจตื่นนะครับหรือว่าเกิดความวิตกกังวลนะครับเขาก็จะใส่ที่ครอบตาไว้กับม้าเลย เพื่อให้ม้ามันมองไปเห็นข้างหน้าอย่างเดียวและได้วิ่งอย่างเต็มที่ที่สุดในลู่เส้นทางของม้านั้นวิธีง่ายๆแบบนี้อาจจะสามารถใช้กับชีวิตเราการมองคนรอบข้างบางทีก็ทาให้จิตใจเราวอกแวกเปรียบเทียบทาไมเราไม่มีเหมือนคนนั้นทําไมเราไม่เปิบสมบูรณ์แบบเหมือนคนนู้นคนนี้แล้วเราลืมสิ่งที่สําคัญที่สุดที่อยู่ตรงหน้าก็คือลู่วิ่งของเราเองพระเจ้าต้องการให้เรารู้จักลูวิ่งของเราและในลู่วิ่งของเราเราจะวิ่งเต็มกําลังฝีเท้าของเรา ได้อย่างไรรู้จักบทบาทของตัวเองครั้งหนึ่งนะครับผมเคยไปอยู่ในคลาสสอนคลาสหนึ่งของครสเตียนที่มีเพื่อนพี่น้องครสเตียนจากประเทศต่างๆก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งมาจากประเทศหนึ่งเป็นสถาปนิกเขาก็ถามอาจารย์ที่กําลังสอนบอกว่าอาจารย์ครับผมเป็นสถาปนิกเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับวิชาเรื่องการสร้าง motivation เรื่องของการนําเรื่องอะไรต่างๆเพื่อนผมคนนี้เป็นสถาปนิกเขาบอกเขาออกแบบบ้านให้กับคนหลายคน แล้วเขาจะทำยังไงที่จะทำให้คนที่เป็นลูกค้าเนี่ยมาเชื่อในแบบที่เขาทำและชอบแบบที่เขาทำเพราะบางครั้งเนี่ยเขาเจอลูกค้าที่ไม่ชอบแบบนี้จริงๆและอยากจะทำอีกแบบแต่มันผิดกับหลักวิชาของเขาเขาจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนจากแบบที่ลูกค้าชอบมาเป็นแบบที่เขากำลังนำเสนอให้ได้อาจารย์ผมเขาก็แนะนำบอกว่า ก่อนอื่นคุณต้องรู้จักบทบาทตัวเองก่อนคุณเป็นสถาปนิกคุณกําลังออกแบบบ้านให้ใครผมออกแบบบ้านให้ลูกค้าครับถ้าคุณออกแบบบ้านให้ลูกค้าคุณก็ต้องสร้างบ้านให้ถูกใจลูกค้าไม่ใช่ถูกใจคุณวิธีของคุณก็คือต้องทํายังไงให้บ้านที่ถูกใจลูกค้าดีที่สุดตามหลักวิชาที่คุณศึกษาเพื่อจะให้เขาได้บ้านที่เขาชอบที่สุดไม่ใช่บ้านที่คุณคิดว่ามันดีสำหรับคุณ ถ้ามาไหลคุณไปสร้างบ้านให้ตัวเองคุณก็สร้างบ้านแบบที่คุณอยากได้แต่ถ้าคุณออกแบบบ้านให้คนอื่นคุณต้องสร้างบ้านเพื่อเขาจะชอบและได้รับประโยชน์จากมันตามวิชาชีพคุณมากที่สุดอาจารย์ก็สอนลึกกว่าเรื่องของการเหตุการณ์หนึ่งเขาบอกว่าคนเราต้องรู้จักบ,บทบาทตัวเองคนเราต้องรู้จักบทบาทของเราว่าเราอยู่ในบทบาทอะไรและในบทบาทนั้นเนี่ยความรับผิดชอบที่ดีที่สุดของเราคืออะไรปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่เคลื่อนไปได้ช้าหรือแม้กระทั่งคขสตจัก ที่ไม่สามารถจะเคลื่อนได้อย่างเต็มที่ก็เพราะว่าคนไม่รู้จักบทบาทของตัวเองและพยายามที่จะไปเล่นบ,บทบาทของคนอื่นละทิ้งบทบาทของตัวเราความสัตย์ซื่อต่อน,น้าที่ของเรามันคือความมั่นคงในชีวิตของเรามันไม่ขึ้นหรอกครับคนอื่นจะมีเหตุผลคําอธิบายว่าย่งไงใครจะชมใครจะดัดบั่นทอนเราใครจะทํามากใครจะทําน้อยทั้งหมดนี้ไม่ใช่เหตุผลของคนที่เติบโตและรู้จักหน้าที่ของตัวเองในพระเจ้า พระเจ้าเรียกให้เราทําอะไรสัตซ์ซื่อและทําสิ่งนั้นให้เต็มที่ที่สุดเองไหมครับผลมันจะมากหรือมันจะน้อยหน้าที่ของเราคือสัตซ์ซื่อและทําด้วยความฉลาดที่สุดและเมื่อเราทําสิ่งเหล่านั้นมันทําให้เรากลายเป็นคนที่มีความมั่นคงงานพระเจ้าเป็นงานที่บางทีมันจะเจอการทดสอบสิ่งที่ดีทุกอย่างในโลกมันจะมีช่วงเวลาการทดสอบเสมอถ้าเราไม่รู้ไม่มีคอนวิชชั่นว่าสิ่งที่เราทํามันทําเพื่ออะไรเราไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองในที่สุดเราก็จะท้อแท้แล้วก็เลิกลากลางคัน แต่คนที่มี conviction และมีความมั่นคงนะต่อให้เขาจะเป็นเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ถ้าสิ่งนั้นถูกต้องสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเขาก็ยังจะยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นต่อไปความเป็นผู้นํามันจึงเกิดจาก conviction ไงล่ะครับพราะแม้ทุกคนจะทิ้งไปแต่เรารู้ว่าสิ่งนี้มันถูกต้องเรายึดมั่นในที่สุดจะมีบางคนที่เห็นชอบและเดินตามเราเรื่องสําคัญที่สุดของการเป็นผู้นําไม่ใช่เรื่องของเทคนิคก,การนําแต่มันคือเรื่อง conviction ที่อยู่ในใจิตใจคนคนนั้นต่างหาก เขากําลังทําอะไรเพราะอะไรเพื่ออะไรแล้วมันจะทําให้เขามีภูมิคุ้มกันต่อทุกสิ่งที่บั่นทอนจิตใจมิชชันนารีคนหนึ่งชื่อโรเบิร์ตมอฟแฟตเขาเป็นมิชชันนารีที่ถวายตัวไปบุกเบิกงานพระเจ้าที่แอฟริกาใต้สมัยนั้นเป็นสมัยที่ยังไม่มีมิชชันนารีประเทศในโลกต่างๆยังคงยากจนขัดสนแอฟริกายังเป็นทวีปที่เรียกว่าการลทวีปเต็มไปด้วยโรคระบาดและความยากลาบากโรเบิร์ตมอฟแฟตได้เดินทางกลับมาที่สกอตแลนด์บ้านของเขาเพื่อจะท้าทายมิชชันนารีกลุ่มใหม่ ให้ไปร่วมกันในการทำงานในทวีปที่ยากลำบากนี้เขาถวายตัวและเขาจัดการประชุมที่โบสแห่งหนึ่งแต่วันที่จัดการประชุมเนี่ยอากาศหนาวเย็นจนกระทั่งคนมาน้อยมากและคนที่มาในนั้นเป็นผู้หญิงนะส่วนใหญ่ทั่วโลกผู้หญิงรักพระเจ้านะครับผู้หญิงมาแต่การประชุมนั้นมอฟแฟตรู้ว่าผู้หญิงมีข้อจํากัดในสมัยก่อนการเดินทางความปลอดภัยการดูแลลูก และสถานภาพสังคมในเวลานั้นยังไม่ได้ให้การยอมรับผู้หญิงมากเท่ากับผู้ชายมอฟเฟตรู้ว่างานฟื้นฟูการท้าทายควรไปเป็นมิชชันนารีครั้งนี้ไม่ได้ผลอย่างที่ท่านคาดหวังไว้แต่แม้กระนั้นท่านก็ยังเทศนาแม้จะมีคนไม่กี่คนท่ามกลางงานที่ดูเหมือนไม่เกิดผลมีผู้ชายคนหนึ่งมาร่วมประชุมเป็นเด็กเป็นเด็กที่เล่นออแกนในโบสถ์เมื่อจบการประชุมนั้นไปดูเหมือนมอฟเฟตจะไม่เกิดผล แต่พระเจ้าทำงานด้วยวิธีที่ไม่คาดฝันเด็กที่เล่นออกแกนคนนั้นถูกหวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งพาราใจและชีวิตของมาแฟตในที่สุดเวลาผ่านไปมเมล็ดนั้นค่อยๆโตขึ้นในจิตใจของเด็กคนนี้เขาตัดสินใจถวายตัวไปรับใช้พระเจ้าเมื่อเติบโตเด็กชายคนนี้ชื่อว่าเดวิดลิวิงสโตนเขาคือคนที่เรียกว่าเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจเป็นบีไดมิชนาลียุคใหม่ เพราะเขาถวายตัวและเอาชีวิตของเขาไปอยู่ที่แอฟริกาตายที่แอฟริกาวันที่เขาตายอังกฤษอยากจะขอศพเขากลับไปคนแอฟริกันบอกว่าคุณเอาล่างเขาไปได้แต่ขอเอาหัวใจเขาฝังไว้ที่แอฟริกาเพราะหัวใจของเขาอยู่ในแอฟริกาใครจะไปคิดมอฟแฟตได้ทํางานของเขาอย่างสัตย์ซื่อในหน้าที่ของเขาแม่ดูเหมือนอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักที่เขาตั้งใจไว้แต่แรกแต่ความสัตย์ซื่อคุณไม่รู้หรอกมเมล็ดที่หวานเมื่อไหร่มันจะตกในใจของใครและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะเป็นเวลาของมันในการเกิดผล เพราะฉะนั <variables> me, father, family, ocean, ้นขอให้เรามีความมั่นคงกับสิ่งที่เราถูกเรียกให้ทำถ้าเราเป็นพ่อเราก็รักษาหน้าที่ของตัวเองบทบาทการเป็นผู้นําครอบครัวการเป็นพ่ออย่าทุ่มเถียงกับภรรยาของเราทําไมงานของเราเยอะจังทําไมนู่นนี่นั้นอะไรคือหน้าที่ของเราทําให้ดีนะครับแล้วเมื่อเราทําหน้าที่ให้ดีสุดท้ายสิ่งที่เราหวานก็จะเกิดผลนถ้าเราเป็นแม่ทําหน้าที่ของเราให้ดีถ้าเราเป็นผู้เลี้ยงดูแลลูกแก่ของเราให้ดีที่สุดไม่ว่าเราจะเป็นบทบาทอะไรทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเองไหมครับ แล้วมันสะท้อนความเติบโตวความมั่นคงในใจิตใจของเราใครจะเห็นค่าไม่เห็นค่ามันไม่สําคัญเพราะเราเป็นนักแสดงเพื่อผู้ชมคนเดียวพอใจคือพระเจ้าเองไหมครับและสิ่งที่สามสุดท้ายที่แสดงออกถึงความมั่นคงใน,ในใจิตใจของเปาโลอันที่หนึ่งคืออะไรนะครับไม่เปรียบเทียบอันที่สองคือรู้จักหน้าที่ทําหน้าที่ตัวเองดีเต็มที่อันที่สามสุดท้ายคือยกย่องพระเจ้าจำเปาโลพูดบอกว่าใครจะยกตัวเองใครจะอะไรก็ตามแต่อาจารย์เปาโลไม่ยกตัวเอง เขาพูดในข้อ17-18น่าสนใจมากเลยผมอยากให้พี่น้องได้อ่านพระคัมภีร์ข้อ17-18ข้อไปด้วยกันเรียนเชิญน,นะครับถ้าใครจะอวดก็จงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดเพราะว่าคนที่ยกย่องตัวเองจะไม่ได้รับการรับรองแต่คนที่ยกพระเจ้าทรงยกย่องต่างหากจะได้รับคนที่ยกย่องตัวเองจะไม่ได้รับการรับรองแต่คนที่พระเจ้าทรงยกย่องต่างหากที่จะได้รับระเอยดสูตรสอนครั้งหนึง่ง กับสาวว่าบอกว่าถ้าจะเข้าไปในบ้านที่มีงานเลี้ยงอย่าไปนั่งในที่ที่มีเกียรติให้ไปนั่งในที่ที่ไม่มีเกียรติเพราะว่าถ้าท่านไปนั่งในที่ที่มีเกียรติเจ้าของบ้านบอกนี่ไม่ได้เตรียมสำหรับคุณขอเชิญคุณไปนั่งตรงนั้นคุณจะอับอายแต่ถ้าเจ้าของบ้านมาเห็นคุณนั่งในที่ที่ไม่มีเกียรติเขาบอกนี่ไม่ใช่ที่สลหรับคุณเราเตรียมอีกที่หนึ่งไว้เขาจะเชิญคุณขึ้นมานั่งที่ที่มีเกียรติเกียรติเป็นสิ่งที่ต้องให้ผู้อื่นให้กับเรา ไม่ใช่สิ่งที่เราให้กับตัวของเราเองและเกียรติที่สําคัญที่สุดคือเกียรติที่เราให้พระเจ้าและเมื่อพระเจ้ารับรองเมื่อพระเจ้ายกย่องนั่นเป็นสิ่งต่างหากที่เราควรจะแสวงหาจำเปโลบอกว่าใครจะว่ายังไงถ้าไม่สนใจถ้ารู้อย่างเดียวคือเกียรติเป็นของพระเจ้าถ้าใครก็ตามที่ทําอะไรเพราะว่าคนให้เกียรติทาอะไรเพราะว่าคนชมคนระลึกถึงคนตบมือให้แบบนั้นเป็นพฤติกรรมแบบเดียวกับเด็กๆเ,เลยครับเวลามีลูก เอ้ากินข้าวอ้ามโอ้เก่งจังเลยนะขนาดตักข้าวเข้าปากยังปบมือให้เลย <c oughs> เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตักข้าวเข้าปากต่อไป <c oughs> นะครับเด็กทําอะไรได้นิดหน่อยเราปบมือให้ปบมือให้ถ้าโตเป็นผู้ใหญ่อายุสามสิบสี่สิบแล้วยังต้องคอยปบมือให้เพื่อจะทาเนี่ย <c oughs> ก็เรียกว่าไม่รู้จักเติบโตนะครับและถ้าเราติดก,กับคาชมเราก็จะทํางานยาก,ากๆไม่ได้เราจะทํางานประเภทที่มีการขัดขวางหรือมีปฏิปักษ์ไม่ได้ เพราะงานแบบนั้นจะถูกการพิพากษ์วิจารณ์เสมอและมันจะทําให้เราไม่สามารถทํางานพระเจ้าได้เพราะว่างานพระเจ้าเป็นงานที่มีการต่อสู้ในฝ่ายวิญญาณเป็นงานที่มีความเห็นแตกต่างและคุณจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างแน่นอนถ้าหากคุณอยากที่จะทํางานของพระเจ้าแต่การที่เรารู้สึกมั่นคงจิตใจว่าเราต้องการยกย่องพระเจ้าถวายเกียรติพระเจ้ามันทําให้เราไม่น้อยใจเวลาใครจะชมหรือไม่ชมเรารู้ว่าเราเป็นของพระคริสต์ พระเจ้ารับรองคือสิ่งที่เป็น,ปนโจทย์ของเราคือการรับรองของพระเจ้าเมื่อเป็นของพระเจ้าเราก็ทําให้พระเจ้าถวายเกียรติให้พระเจ้าสัปดาห์ที่ผ่านมาผมอ่านพระคมปีในพระธรรมวิบโวลเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ต้องระมัดระวังชีวิตทุสวรรค์นตนหนึ่งได้สำแดงกับยอนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในที่สุดวิบโวลบทที่22ข้อที่8ถึง9ตอนท้ายเนี่ย ต the ัมปีบรรยายบอกว่าเมื่อได้ยินได้เห็นแล้วเนี่ยยอนเนี่ยหรือข้าพเจ้าคนนี้ก็สุดตัวลงน้ำมัสการแทบเท้าทุสวรรค์ที่สำแดงสิ่งเหล่านี้แก่ท่านนะยอนก้มน้ำมัสการทุสวรรค์ข้อเกแต่ท่านทุสวรรค์เนี่ยนะครับกล่าวกับข้าพเจ้าคือยอนว่าอย่าทําแบบนี้เราเป็นผู้ร่วมรับใช้เช่นเดียวกับท่านและพวกพี่น้องของท่านซึ่งเป็นพวกผู้เผยพระเจนและพวกที่ถือรักษาถ้อยคําในหนังสือนี้ จงนมัสการพระเจ้าเถิดยอนไม่รู้ยอนนมัสการทุตสวรรค์ที่สำแดงแต่ทุตสวรรค์บอกว่าเขาเป็นแค่พี่น้องคนหนึ่งจงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเมื่อเราทํางานอะไรก็ตามแต่ขอให้คําสรรเสริญทุกอย่างเป็นแด่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเอเมนไหมครับให้เราถวายเกียรติพระเจ้าด้วยสิ่งต่างๆอย่าไปแย่งเกียรติของพระเจ้ามาเป็นเกียรติของตัวเองมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะให้คนนิยมชม,ช,มชอบเราไปเรื่อย นะครับโดยที่สุดท้ายเราไม่ได้รับการพอพระไทยขององค์พระผู้เป็นเจ้าผมชอบคําประกาศพันธกิจของ YWAM นะ YWAM เนี่ยเขามีมอตโต้สโลแกนประจําใจบอกว่า To know Him and make Him known รู้จักพระเจ้าและทําให้พระเจ้าเป็นที่รู้จักนี่คือเป้าหมายของชีวิต คนที่ทํางานอยู่ในองค์กรนี้เขาต้องการที่จะรู้จักพระเจ้าและทําให้พระเจ้าเป็นที่รู้จักถ้าคุณมีความมั่นคงในจิตใจมันไม่ใช่เรื่องชื่อเสียงของตัวเราแต่มันคือเรื่องของการทําให้พระเจ้าของเราได้เป็นที่รู้จักกับผู้คนการแสดงออกที่เป็นปัญหาของคนออกมาจากจิตใจที่มีปัญหาของเขาถ้าคุณยังเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยเปรียบเทียบรู้สึกตัวเองด้อยเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จ เป็นคนที่ต้องการการยอมรับเป็นคนที่ยังสแสวงหาเกียรติจากผู้คนแต่ไม่ได้รับผิดชอบหน้าที่ตัวเองอยากไปทําหน้าที่คนอื่นแต่ไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่ของตัวเองสิ่งนี้ได้สะท้อนว่าเป็นการแซวที่เป็นปัญหาอันเนื่องมาจากจิตใจที่มีปัญหาจงแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้การรู้สึกขาดความมั่นคงในจิตใจจะทําให้เราน้อยใจได้ทุกๆเรื่องแม้ได้แต่ถ้ามีใครได้มากกว่าเราก็จะน้อยใจ ทำไมได้แค่นี้แม้สิ่งที่ดีก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าหากเรามีความคิดที่ไม่ถูกต้องอยู่ในชีวิตเราแก้ปัญหาสำคัญที่สุดไม่ใช่เปลี่ยนโลกทั้งโลกมาเพื่อเราแต่คือการเปลี่ยนตัวเองให้กลับมาสู่จิตใจที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งผมโตมาบนพื้นฐานของการเป็นคนที่ผมเป็นคนขี้น้อยใจนะครับเวลาใครทําอะไรผมก็จะเอ๊ะทำไมทําให้คนนั้นแบบนี้ทําให้เราแบบนี้เราจะคิดไปหมดเลยอยู่ในหัวของเรานะครับกลายเป็นคนขี้ใจน้อยนะครับ ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันเป็นตัวเราเราพยายามจะดิ้นตัวเองให้หลุดจากสิ่งเหล่านี้แต่มันก็ดิ้นไม่หลุดจนในที่สุดพระเจ้าก็มาช่วยผมด้วยสิ่งที่สําคัญมากๆคือให้ความรักพระองค์กับผมพระเจ้าเปลี่ยนผมพี่เลี้ยงผมสอนผมบอกว่าใครทําดีให้เราก็ถือว่าเป็นโบนัสใครไม่ทําดีให้กับเราก็ถือว่าเท่าทุนเมื่อก่อนผมคิดแบบนี้ทําดีถือว่าเท่าทุนไม่ทําดีถือว่าขาดทุนคิดแบบนี้มีแต่เท่าทุนกับขาดทุน แต่ถ้าใครทําดีให้เป็นโบนัสใครไม่ทําดีก็ถือว่าเท่าทุนคิดแบบนี้มีแต่กําไรผมก็เริ่มค่อยๆปรับความคิดตัวเองแล้วก็เริ่มย้ายศูนย์กลางเมื่อก่อนผมมีตัวเป็นศูนย์กลางคนเมื่อผมคี้น้อยใจผมเป็นคนเซนสทีฟมากๆผมมีตัวเป็นศูนย์กลางผมเปลี่ยนให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของผมพอเปลี่ยนให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางผมก็เริ่มหลุดจากนิสัยเหล่านี้ผมพบว่าตัวเองมีอาการหนึ่งของชีวิตคือการขาดความมั่นคงในจิตใจวันหนึ่งผมก็ถามพี่เลี้ยงของผมอีกท่านหนึ่งท่านอาจารย์ปกิจ ผมถามบอ,อาจารย์ครับถ้าผมจะจัดการแก้ไขกับความอินสิเคียวหรือความรู้สึกไม่มั่นคงในจิตใจของผมเนี่ยผมจะต้องแก้ปัญหายัางไงการจัดการกับความไม่มั่นคงจิตใจทําอย่างไรท่านก็ตอบบอกว่าการขาดความมั่นคงในจิตใจแก้ได้ด้วยการได้รับความรักที่มั่นคงจากใครบางคนถ้าคุณได้รับความรักที่มั่นคงจากใครบางคนได้รับการยอมรับที่ไม่มีเงื่อนไขจากใครบางคนคุณจะเริ่ม หายเหนื่อยจากการพยายามพิสูจน์ตัวเองหรือแสดงเพื่อให้ได้รับการยอมรับและคริสเตียนทุกคนหากรู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องควรจะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงที่สุดเพราะพระเจ้าทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขพระเจ้ายอมรับเราทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไขเอเมนไหมครับไม่มีอะไรทําให้พระเจ้ารักท่านมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ไม่มีอะไรทําให้พระเจ้ารักท่านมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ พอพระเจ้ายอมรับเราทุกคนแล้วอย่างไม่มีเงื่อนไขและเมื่อเร,เราได้รับการยอมรับมันทําให้เราเป็นน้ําที่เติมเต็มแก้วและเราสามารถจะให้การยอมรับนี้กับผู้อื่นต่อไปได้ยังไม่สิ้นสุดขอให้จิตใจเราทุกคนมีความหนักแน่นบางท่านที่นี่อาจจะกําลังทํางานแลวะวเผชิญอุปรสปรรคเผชิญความไม่เห็นด้วยท่านถูกวิพากษ์วิจารณ์ขอให้ตรวจเช็คว่าท่านกําลังทําสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็กลับใจเปลี่ยนแปลงใหม่ แต่ถ้ามันยังเป็นแบบนั้นอยู่มันใช่ก็ขอให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าและมีความหนักแน่นอยู่ในใจิตใจต่อไปให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับให้นี่เป็นเวลาที่ท่านได้ใช้เวลากับการใไล้ครวญกับสิ่งที่ได้ยิน สิ่งที่พระวิญ,ญาณเป็นสุตรัสในจิตใจท่านจะแก้จิตใจที่มีปัญหาด้วยสิ่งภายนอกไม่ได้ถ้ามันคือปัญหาของจิตใจต้องแก้ที่จิตใจไม่มีสิ่งภายนอกใดเติมจิตใจที่เป็นหลุมดำให้เต็มได้ท่านต้องแก้คือต้องคิดแบบพระกัมภี ต้องคิดแบบที่พระเจ้าสอนให้คิดยุติการเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยการรู้จักตนเองในพระเจ้ายุติความทุกข์ในจิตใจด้วยการรู้จักความรักที่ไม่มีเง,เงื่อนไขและการยอมรับที่พระเจ้ามีต่อ ผมอยากให้พี่น้องใช้เวลานี้นะครับกับการอธิษฐานพูดกับพระเจ้าถึงสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสในจิตใจของท่านเราจะให้เวลานี้เป็นเวลาของท่านกับพระเจ้า ท่านในวันนี้เมื่อท่านได้ยินได้ฟังพระวนจนะพระเจ้าท่านเห็นหัวใจของเปาโลและท่านเข้าใจว่าเรื่องสําคัญของเปาโลไม่ใช่เรื่องความสามารถแต่เป็นเรื่องจิตใจที่เข้มแข็งและมัน่นคงท่านที่ผ่านมาต้องต่อสู้กับเรื่องของการเปรียบเทียบต้องต่อสู้กับความรู้สึกในการเปรียบเทียบและทําให้บางครั้งเหน็ดเหนื่อยบางครั้งวิ่งหน,นีตัวเองเพื่อเป็นคนอื่น กลายเป็นคนที่ขาดสันติสุขในชีวิตเพราะการเปรียบเทียบจิตใจท่านเหมือนถังน้ําที่เต็มไปด้วยรูรั่วไม่ใช่ว่าน้ําใส่มาน้อยแต่เพราะว่ารูรั่วนั้นใหญ่และเยอะเกินไปวันนี้ท่านอยากจะขอเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่เพราะผู้ใดที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกันก็เป็นคนที่ขาดความเข้าใจพระเจ้ามีเบอร์รองเท้าที่เหมาะสมสําหรับเราแต่ละคนจงสุขใจและชื่อชมยินดี และทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดเถิดวันนี้ถ้าพระเจ้าได้พูดในจิตใจของท่านท่านขาดความสุขเพาะความรู้สึกเปรียบเทียบเอามือวางที่ใจของท่านวันนี้ท่านอยากจะขอพระเจ้าสร้างจิตใจใหม่ขึ้นจากนี้ไปขอพระเจ้าให้ชื่นชมินดีกับผู้ที่ชื่นชมินดีให้ทุกใจกับผู้ที่ทุกใจให้ร่วมร้องไห้กับผู้ที่ทุกใจและเศร้าสูดขอพระเจ้าทรงกำจัดจิตใจที่ไม่ถูกต้อง ความรู้สึกล้อนใจเมื่อเห็นความสําเร็จหรือความรุ่งเรืองของผู้คนอื่นๆพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นไฟอยู่ในจิตใจที่ต้องถูกกระจัดออกไปพระบัญญาณบริสุทธิ์ขอทรงให้เราเองได้ถูกครอบสายตาของเราเพื่อจะมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราพระบัญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะทําสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ที่สุดขอพระเจ้าทรงโปรดเถิดพระบิดาฮาเลลูย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 า ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยามีกี่ท่านวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าของท่านให้ดีที่สุดจากนี้ไปท่านไม่อยากจะมองว่าใครจะทําอย่างไรใครจะทํามากทําน้อยใครจะซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์ท่านรู้อย่างเดียวว่าท่านคือนักแสดงที่เล่นให้พระเจ้าพอใจวันนี้ท่านตัดสินใจอยากจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับหน้าที่ตัวเอง อยากจะเป็นที่หนุนใจคนอื่นยกมือขึ้นตอบสนอง Hallelujah. Hallelujah. พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าขอทรงสอนเราทุกคนที่จะรู้จักหน้าที่ของตนเองขอสอนเราทุกคนที่จะรู้จักวันเวลาของชีวิตเราและจะใช้เวลาของชีวิตเราอย่างนับวันเวลาพระเจ้าเมื่อเรานับวันเวลาเราจะเ,เกิดปัญญาขอทรงสอนเราให้เกิดปัญญาด้วยการนับเวลาของเราผ่านการใช้ชีวิตตามหน้าที่ของเราให้สัตย์ซื่พอพระเจ้าข้า ขอเมื่อวันที่เราเสนอรายงานเราจะเสนอรายงานต่อรปรงด้วยความสุขและความชื่นชมยินดีพระเจ้าขอปรงโปรดเมตตาให้ทุกคนที่นี่ได้สัตย์ซื่อกับเส้นทางของตอนเองเพื่อเราทุกคนจะหนุนจิตจ,จูใจและพากันไปขา้างหน้าและพระเจ้าจะได้รับเกียรติพระเจ้าจะได้รับเกียรติและสรรเสริญและขอบคุณพรงอลาลูยาฮาลลูยาอลเลูยาอลลูยา ผมอยากอธิษฐานสุดท้ายนี้เผื่อคนที่รู้สึกขาดความมั่นคงในจิตใจทำรู้ตัวว่าบางครั้งจิตใจของท่านยังไม่ค่อยเข้มแข็งนะกการแสดงออกที่มีปัญหามันเกิดจากจิตใจที่มีปัญหาและทางแก้ของมันไม่ใช่การไปเปลี่ยนที่ปัจจัยข้างนอกแต่คือการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาในจิตใจและแก้ไขมัน บางการซ่อมแซมต้องอาศัยเวลาแต่ขอท่านจงอย่าเลิกที่จะซ่อมแซมอย่าหยุดหรืออย่าท้อที่จะซ่อมแซมมันต่อไปขอให้ท่านต่อสู้กับความรู้สึกอ่อนแอในจิตใจนี้โดยรู้ว่าพระเจ้าให้การยอมรับที่ไม่มีเงื่อนไขกับท่านท่านไม่ได้อยู่คนเดียวท่านไม่ได้เดียวดายแต่พระเจ้ารักท่าน และมีแผนการที่สูงส่งสำหรับท่านจงให้ความรักที่ไม,ม,มีเงื่อนไขของพระเจ้ามาเติมจิตใจของท่านให้มีความมั่นคงและความอิมอ่มเองวันนี้ถ้าท่านต้องการการอธิษฐานเปลือขณะที่ประชุมก้มศรษะหลับตาท่านรู้ว่าท่านต้องการจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นขอให้ท่านได้ยกมือขึ้นบอกกับพระเจ้าขอพระเจ้าสร้างจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นไหนครับพระเจ้า ขอพระเจ้าสร้างจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นนะ้รับพะเจ้าขอบคุณสำหรับความจริงใจข้าแต่พระเจ้าครับโปรดอธิษฐานเผื่อมือที่ยกชูขึ้นเหล่านี้ขอพระเจ้าให้จิตใจเขาถูกเติมเต็มด้วยน้ําพระองค์เจ้าข้าของพระองค์ที่จะเป็นเหมือนกับขันน้ําที่ล้นอยู่เสมอขอให้เขาไม่ได้แสวงหาการเติมเต็มจากคนให้เขาไม่ได้แสวงหาเกินเต็มเต็มจากการงานให้เขาไม่ได้แสวงหาการเติมเต็มจากทรัพย์สินเงินทอง พระเจ้าให้เขาไม่สแสวงหาการเติมเต็มจากการยอมรับของผู้คนหรือเกียิชื่อเสียงขอให้เขาได้ถูกเติมเต็มก่อนเพื่อเขาจะให้กับผู้อื่นออกไปขอพระเจ้าสมโปรดให้เขาได้เติบโตขึ้นในความคิดแบบพระคัมภีร์ขอพระคำพร,ระเจ้าสมโปรดให้จิตใจของเขาถูกเสริมสร้างขึ้นมาใหม่นับจากนี้เป็นต้นไปให้เขาแข็งแรงยิ่งขึ้นให้เขาเข้มแข็งยิ่งขึ้นให้เขาไม่ต้องร้องไห้เสียใจอีกต่อไป ให้เขาไม่ต้องแช่อยู่กับความรู้สึกอีกต่อไปขอพระวิญญาณไปสุดสงสร้างจิตใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในพี่น้องเรานี้พระเจ้าบอกว่าใจที่แตกสลายโรรองจะเยียวยาและฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ไส้ตะเกียงที่ลิบปีเป็นฟันจวนจะดับโรรองจะไม่ดับไม้อลที่ช้ำแล้วโรรองจะไม่หักโค์เจ้าขอรปรงทรงเสริมสร้างจิตใจเหล่านี้ให้เข้มแข็งด้วยเถิดรับโปรงข่าฝากเข้าไว้ในผัสของพระองค์ในการดูแลของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมน ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้น พี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างริษจ,จท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ